ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีปัญหาเรื่องของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและไม่สามารถควบคุมได้คนตายในสหรัฐอเมริกามากกว่า 400,000 คนมีคนติดมากกว่า2ล้านคนนะครับโดยรวมสหรัฐอเมริกากำลังแย่เยอรมนีก็โจมตีนะครับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นก็เรียกว่าเปิดสงครามทางการค้ากับฝั่งสหภาพยุโรปเมื่อก่อนนี้เยอรมนีก็เป็นเพื่อนที่ดีกับสหรัฐอเมริกาตอนหลังมีปัญหากันเพราะว่าไปเล่นสงครามทางการค้านะครับกับเยอรมนีนะแล้วก็สั่งฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหภาพยุโรปก็เริ่มโดดเดี่ยวนะครับคำพูดอื่นใดของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักการเซ็นชั่นนะครับผู้นำทหารพม่าที่เกิดขึ้นจึงไม่ค่อยมีอิทธิพลเลยการชุมนุมแม้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์ในพม่าที่จะยึดกำลังคืนมาได้มีเจ้าที่บางส่วนพรางงานมีตำรวจบางส่วนพรางงานมินอองไลน์ครับพลเอกมินอองไลน์ก็เรียกร้องให้คนเหล่านั้นกลับมาดำรงตำแหน่งข้อผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์นะครับของพม่าก็คือพม่าไม่เตรียมม็อบก่อนไม่เตรียมมวลชนก่อนมาเตรียมมวลชนทีหลังแต่พอมาเตรียมมวลชนทีหลังสิ่งที่ตามมาก็คือว่าฐานพม่าก็ตกเป็นจำเลยของสังคมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์กันก่อนครับปรากฏการณ์สุดฮือฮา ปากีสถานอนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19ได้เองสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแผนกบริการสุขภาพแห่งชาตินะครับกำกับและประสานงานปากีสถานของคณะรัฐมนตรีนะครับของนายกรัฐมนตรีอิมรอนข่านอนุญาตให้นำเข้าเป็นกรณีพิเศษแก่เอกชนสำหรับวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องติดเพดานกำกับราคานะครับส่วนลอสแองเจลิสก็ขาดวัคซีนของโคโรนาสั่งปิดศูนย์แจกจ่ายไม่ต่ำกว่า2วันนะสำหรับในประเทศไทยแจกไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ทราบว่าทำไมไม่ให้เอกชนทำทำไมรัฐบาลต้องมาทำเองนะครับในขณะที่โจไบเดนก็เซ็นคำสั่งเซ็นชั่นนายพลของพม่านะครับผู้ประท้วงยังหนาแน่นท่ามกลางข่าวสะพรัดกองทัพยังเตรียมบล็อกเน็ตรอบใหม่ชาวเน็ตพม่าตามเมืองต่างๆนะครับยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเป็นวันที่6หลังจากที่โจไบเดนเซ็นคำสั่งบริหารฝ่ายบริหารเซ็นชั่นเหล่าทัพของพม่ารอบแรกเรียกร้องให้ยอมสละอำนาจขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าผู้ช่วยของซูจีและนักการทูตถูกรวบเพิ่มอีกเพิ่มเติมและกองทัพเตรียมบล็อกอินเทอร์เน็ตและก็เว็บไซต์อีกรอบนะมินออนไลน์ฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เรียกร้องให้ตำรวจและเจ้าที่ที่ประงานกลับมาทำงานอีกรอบนะเพื่อให้เกิดจริยธรรมในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็โจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็จีนหารือกันครั้งแรกนะครับข้อแตกต่างกันชัดเจนนะครับสหรัฐอเมริกายืนยันไม่รีบยกเลิกมาตรการภาษีสินค้าของจีนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้เดินหน้ากดดันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งประเด็นฮ่องกงไต้หวันและชาวอุยกูร์ในซินเจียงระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับที่ประมุขของสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่งขณะที่ประมุขของจีนตอบกลับโดยเตือนการเผชิญหน้าคือการหายนะของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังย้ำประเด็นทั้งหมดที่โจไบเดนหยิบยกขึ้นมาเป็นภารกิจภายในจีนที่วอชิงตันพึงใช้ความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกานั้นก็พยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆฮะแต่ประเทศอื่นๆไม่มีใครไปแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจแล้วการทั้งมันก็คาดก็ลดลงนะครับก็อุปสงค์โลกฟื้นตัวหุ้นสหรัฐอเมริกาคงที่ทองคำนั้นก็ทำการปิดลบนะครับ
ราคาน้ำมันขยับลงนะครับโอเปกแล้วก็ EIA ระบุนะครับการล็อกดาวน์รอบใหม่นะครับและโควิด-19 กลายพันธุ์ลดแนวโน้มความเป็นไปได้ที่อุปสงค์พลังงานจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส่วนวอลสตรีททรงตัวนะครับเชื่อสภาคองเกรสจะเห็นชอบแพ็กเกจเยียวยาโควิด-19 ขณะที่ทองคำปรับลดเป็นครั้งแรกในรอบ5วันนะครับในขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำการคว่ำบาตรพม่าเล่นงานรักษาการประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานะครับกำหนดการคว่ำบาตรเล่นงานรักษาการนะครับประธานาธิบดีพม่าและเจ้าที่ทหารหลายนายพร้อมเตือนบรรดาเหล่านายพลว่าอาจจะถูกลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมส่วนหนึ่งนะครับในมาตรการตอบโต้นะครับของรัฐบาลรัฐประหารของวอชิงตันนะซึ่งสหรัฐก็ใช้วิธีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นโควิด-19ปรากฏว่าตัวกลายพันธุ์ของสหรัฐอเมริกาไอ้ของอังกฤษนะครับขออภัยจะแพร่ระบาดลามไปทั่วโลกนะครับตัวกลายพันธุ์ของโควิด-19ที่พบกำลังระบาดอย่างหนักในสหราชอาณาจักรมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลุกลามไปทั่วโลกนะครับจากคำเตือนของชารอนพีคอกนะครับผู้อำนวยการคณะวิจัยพันธุกรรมนะครับเชื้อโควิด-19 แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าว BBC ฮะซึ่งเชื่อว่าจะเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่100สายพันธุ์นะที่เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็กว้านซื้อวัคซีนโควิด-19 อีก200ล้านโดสนะครับเพียงพอฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริการะบุถึงโครงการวัคซีนโควิด-19 ที่เขาสานต่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในรูปทรงเลวร้ายกว่าที่เขาคาดหมายไว้อย่างมากเรียกร้องให้ประชาชนอดทนพร้อมประกาศว่ารัฐบาลจะจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก200ล้านโดสเวลานี้เพียงพอสำหรับชาวอเมริกันชนแล้วจำนวน300ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นรัฐแรกให้ถอดถุงยางแอบถอดถุงยางอนามัยผู้ชายผิดกฎหมายอาจทำร้ายร่างกายจิตใจนะครับผู้สวมแปลกดิ้มกันนะสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลายเป็นเรื่องฮือฮาไปทั่วนะครับหากผ่านกฎหมาย AB 435นะครับสำเร็จจะทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐแรกที่ทำให้การแอบถอดถุงยางอนามัยผู้อื่นกลายเป็นความผิดอาญาฐานขโมยหากปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นนะครับซื้อ Insider นะครับรายงานว่ารัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีการปกป้องผู้ชายจากการทำให้การแอบถอดถุงยางผู้สวมใส่โดยปราศจากความยินยอมหรือรับรู้กันนั้นถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะจากแต่เดิมนะครับก็รายงานเพิ่มเติมว่ากฎหมายดังกล่าวของรัฐเกิดขึ้นมาได้จริงกฎหมายฉบับนี้จะทำให้ความผิดฐานลักทรัพย์เทียบเท่ากับทำร้ายร่างกายทางเพศนะครับและปราศจากการยินยอมนะครับหรือรับรู้ย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับและก็อนุญาตให้เหยื่อสามารถฟ้องร้องทางกฎหมายข้อความความเสียหายทางร่างกายและจิตใจได้ด้วยมันเรื่องแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฤดูหนาวเล่นงานสหรัฐอเมริการถชนกันถึง133คันนะครับกลางรันเวย์นะครับ I-35 นะครับเวสในดักลาสฟอร์ดเวิร์ธเสียชีวิตไป9เจ็บเพียบนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าไม่ต่ำกว่า9รายเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในครั้งนี้บนถนนระหว่างรัฐนะครับทั่วบริเวณดัลลัสแล้วก็ฟอร์ดเวิร์ธนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องมาจากพายุนะครับฤดูหนาวนะเล่นงานก็เลยส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับขออภัยเรื่องของจีนกับอังกฤษปรากฏว่าบานปลายนะครับหลังจากอังกฤษเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงปรากฏว่าจีนจัดหนักนะฮะก็ทำการยกเลิก BBC ห้ามออกอากาศ
้างรายงานข่าวละเมิดกฎระเบียบร้อยแรงนะครับสถานีโทรทัศน์ BBC World News นะครับถูกห้ามออกอากาศนะครับตามข้อหาละเมิดระเบียบร้อยแรงใน1สัปดาห์หลังจากที่คณะผู้ควบคุมสื่อมวลชนของสหราชอาณาจักรถอดถอนใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของจีนห้ามออกอากาศในสหราชอาณาจักรนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ของจีนได้มีการระบุว่าจากการสืบสวนพบว่ารายงานข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีน BBC World News ละเมิดระเบียบต่างๆอย่างรุนแรงในนั้นก็รวมไปถึงกฎระเบียบที่ว่ารายงานข่าวควรซื่อสัตย์ถูกต้องและยุติธรรมซึ่งเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศและบ่อนทำลายความมั่นคงถ้อยแถลงของสำนักวิทยุและโทรทัศน์ของจีนนะครับได้มีการระบุว่าฉะนั้นด้วยสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสถานีโทรทัศน์นะครับต่างชาติที่ออกอากาศในจีนขอยืนออกอากาศต่อไปจึงถูกปฏิเสธนะครับที่จะมีการยื่นขอออกอากาศต่อไป BBC World News นะครับภาคภาษาอังกฤษไม่อยู่ในแพ็กเกจนะครับช่องโทรทัศน์ทั่วไปในจีนนะครับแต่สามารถหาดูได้ตามโรงแรมต่างๆนะครับบางแห่งและตามที่พักอาศัยบางส่วนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ผู้สื่อข่าว2คนที่อยู่ในจีนรายงานว่าสถานีโทรทัศน์ BBC World News จอดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดถูกประณามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับสหราชอาณาจักรและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาส่วน BBC เนี่ยก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังการตัดสินใจของจีนในการแบน BBC World News ในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นการละเมิดเสรีภาพสื่อสารมวลชนที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับ BBC ระบุว่าผิดหวังต่อการตัดสินใจของเจ้าที่จีนนะครับหลังสถานีโทรทัศน์ BBC World ถูกห้ามออกอากาศจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาล่วงละเมิดในซินเจียงและบอกว่ารายงานข่าวของ BBC นั้นปราศจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงฮะก่อนหน้านี้อังกฤษเข้าแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงลามบานปลายนะครับแล้วก็ไปปิดทีวีของจีนจีนก็เลยจัดให้ก็มีแค่นั้นนะฮะคนละดอกในขณะที่ไก่ทอดรูปประหลาดนะครับแมคโดนัลด์รูปประหลาดทำให้คนกินนั้นก็กล้ากล้ากลัวๆนะครับพ่อชาวอังกฤษรายหนึ่งถึงกับตะลึงหลังพบว่าไก่ทอดรูปร่างประหลาดคล้ายอวัยวะเพศชายมีในชุดอาหารของแมคโดนัลด์แรกๆก็กล้ากลัวสุดท้ายก็ตัดสินใจรับประทานมันนะครับลิชกรีนวัย47ปีได้สั่งอาหารชุดนะครับซึ่งเป็นอาหารที่เรียกว่าดักเก็ตนะครับซิเร็กกลับมาประทานรับประทานที่บ้านกับลูกสาวในเมืองสตรีทของซอมเบอร์เซนเนื่องจากอังกฤษยังอยู่ระหว่างมาตรการการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับก็มีการสั่งชุดคิทเช่นนะครับผ่าน drive through ทั้งคู่ขับรถมาแล้วก็ไปเจอสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นในอาหารที่รับมานะครับคุณพ่อลูกสองบอกว่าผมอยู่กับลูกสาวเราอยากกินแมคโดนัลด์เราไปซื้อแบบ drive through พอกลับมาถึงบ้านเปิดกล่องออกมาเจอกับสิ่งที่ดูเหมือนมิสเตอร์โดนัลด์นะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันดูเหมือนอย่างมากๆรสชาติมันยังปกตินะครับผมฉีกมันออกมาเป็นชิ้นๆก่อนจะกินมันเพราะต้องการจะตรวจสอบดูว่าข้างในมันเป็นไก่หรือไม่นะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็คว่ำบาตรจีนนะครับขออภัยฮะคว่ำบาตรพม่านะครับการคว่ำบาตรพม่าก็เล่นงานเหล่าบรรดานายพลของประเทศพม่านะฮะซึ่งจะส่งผลอะไรไหมไม่ส่งผลอะไรนะพม่าก็ยังคงดำเนินการเดินหน้าจับกลุ่มที่ปรึกษาขององซานซูจีประเด็นคือที่ปรึกษาขององซานซูจีเป็นใครเป็นชาวต่างชาติฮะมีทั้งหมดกี่คน90คนนะฮะไม่ใช่คนพม่าที่สำคัญรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของพม่าคนละ 60,000 บาทนะครับตอนนี้ก็ถูกจับกลุ่มและหลายคนทยอยถูกจับกลุ่มไปเรื่อยๆเพราะคนเหล่านี้นะครับทหารพม่ามองว่าเป็นสายลับของประเทศอื่นเพื่อทำเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศพม่าอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นนะครับสำหรับเรื่องของจีนกับอังกฤษจนเป็นที่มาของการปิด BBC
สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากอังกฤษนั้นเคยครอบครองแผ่นดินฮ่องกงมาก่อนเป็นเวลา99ปีนะครับหลังจากที่พระนางอลิซาเบธนะครับได้ทำการขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวปีพระนางซูสีไตเฮาพระนางซูสีไตเฮาตอนนั้นก็ ยอมนะกลัวอังกฤษจะบุกก็มอบให้เป็นเวลา99ปีพอครบ99ปีอังกฤษก็จะขอเช่าอีกนะฮะแต่จีนไม่ยอมก็เลยเป็นข้อบาดหมางขัดแย้งเป็นที่มาของการสนับสนุนม็อบในฮ่องกงเป็นที่มามอบล่มเลื้องระยะแรกกับม็อบออกมาต่อต้านเพื่อที่จะเปลี่ยนแกนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยไม่ขึ้นตรงกับจีนเป็นประเทศเอกราชก็เป็นที่มาถูกจับกุมติดคุกกันเป็นแถวนะครับคราวนี้พอฝ่ายอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแพ้นะครับก็จะมีการเปิดทางให้คนที่อยู่ฮ่องกงสามารถขอสัญชาตินะครับไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษได้จีนก็ทำการตอบโต้นะครับด้วยการไม่ให้ใครมี2สัญชาติก็จะไม่ให้สัญชาติฮ่องกงไปแล้วก็ไปรับไม่ต้องกลับมาเอาไว้ง่ายนะครับต่อมาอังกฤษก็ทำการตอบโต้ปิดช่องทีวีของจีนที่อยู่ในอังกฤษอ้างว่าเจ้าของนะครับชื่อเจ้าของเนี่ยไม่ตรงกับใบอนุญาตก็ปิดแล้วก็คราวนี้จีนก็ปิด BBC นะครับซึ่งเป็นของอังกฤษบ้างนะ BBC ก็เป็นราชวงศ์ของอังกฤษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับคงชัดเจนว่าสถานการณ์ของโลกตอนนี้กำลังเข้มข้นและหนักหน่วงมากขึ้นสหรัฐอเมริกาเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าและก็พยายามเข้าทำการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆแต่ตรงข้ามกันไม่มีประเทศอื่นใดเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐอเมริกาเลยในสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีปัญหาเรื่องของโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและไม่สามารถควบคุมได้คนตายในสหรัฐอเมริกามากกว่า 400,000 คนมีคนติดมากกว่า2ล้านคนนะครับโดยรวมสหรัฐอเมริกากำลังแย่เยอรมนีก็โจมตีนะครับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นก็เรียกว่าเปิดสงครามทางการค้ากับฝั่งสหภาพยุโรปเมื่อก่อนนี้เยอรมนีก็เป็นเพื่อนที่ดีกับสหรัฐอเมริกาตอนหลังมีปัญหากันเพราะว่าไปเล่นสงครามทางการค้านะครับกับเยอรมนีนะแล้วก็สั่งฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งสหภาพยุโรปก็เริ่มโดดเดี่ยวนะครับคำพูดอื่นใดของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักการเซ็นชั่นนะครับผู้นำทหารพม่าที่เกิดขึ้นจึงไม่ค่อยมีอิทธิพลเลยการชุมนุมแม้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์ในพม่าที่จะยึดกำลังคืนมาได้มีเจ้าที่บางส่วนพรางงานมีตำรวจบางส่วนพรางงานมินอองไลน์ครับพลเอกมินอองไลน์ก็เรียกร้องให้คนเหล่านั้นกลับมาดำรงตำแหน่งข้อผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์นะครับของพม่าก็คือพม่าไม่เตรียมม็อบก่อนไม่เตรียมมวลชนก่อนมาเตรียมมวลชนทีหลังนะพอมาเตรียมมวลชนทีหลังสิ่งที่ตามมาก็คือว่าฐานพม่าก็ตกเป็นจำเลยของสังคมสถานการณ์จะเป็นยังไงในเชิงงานสังเคราะห์ผมยังยืนยันนะพม่าอยู่ได้ไปได้สบายสบายไปชิวๆเลยความขัดแย้งระหว่างจีนกับอังกฤษสุดท้ายฮะจะไปจบที่การเจรจาการแทรกแซงกิจการภายในอย่างไรนะครับจีนโดนอย่างไรอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็โดนอย่างนั้นมาตรการที่จีนกำลังเดินอยู่ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มาเถิดเราร่วมแรงกายใจกันเถิดลูกหลานร่วมบรรเลงร่วมกันขับขานจับมือกันสรรสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบานมุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าหวั่นไหวมือจับมือใจประสานใจเป็น
คนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใต้ท้องฟ้าพระบารมีแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสื่อสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเพื่ออาทรกันมั่นในความดีมาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันของเราจงร่วมสืบสานรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเพื่ออาทรกันมั่นในความดีมาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันใต้บารมี